พบกับรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะก็พบกับนัทค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขันรถยนต์ค่ะอีกหนึ่งรายการที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับ Lotus Cup ค่ะปี2014เองเขาบอกว่าเขาแต่งรถสปอร์ตคันนี้ออกมาได้สวยงามมากๆสำหรับนะคะ Lotus Elise S Cup รุ่นปี2014นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะโฉมงามคันนี้จะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนดูในภาพเลยค่ะLotus เผยโฉม Lotus Elise S Cup R รุ่นปี2014รถสปอร์ตที่แต่งแบบจัดเต็มค่ะเพื่อลงสนามโดยเฉพาะซึ่ง Lotus จะนำเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Lotus Cup ประจำปี2014ร่วมกับรถยนต์ของ Lotus รุ่นอื่นๆโดยการแข่งขันนี้นะคะจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยและ Lotus ได้เริ่มเดินสายการผลิตรถรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยชุดตกแต่งภายนอกของโฉม Lotus Elise S Cup R รุ่นปี2014นี้นะคะมาพร้อมกับการชนรูปแบบใหม่สเกิร์ตข้างเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ของตัวรถค่ะส่วนด้านหลังก็เสริมด้วยสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ที่เพิ่มแรงกดเพื่อยึดเกาะถนนนั่นเองค่ะขณะที่ด้านข้างของสปอยเลอร์ตกแต่งด้วยรูปธงชาติอังกฤษพร้อมดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่ทำให้ตัวถังรถนะคะทรงตัวได้ดีแม้จะใช้ความเร็วสูงส่วนโครงสร้างต่างๆและวัสดุที่ใช้ทั้งหมดก็มีน้ำหนักเบาส่งผลให้ตัวรถทั้งหมดมีน้ำหนักเพียง924กิโลกรัมเท่านั้นค่ะส่วนทางด้านคุมพลัง Lotus Elise S Cup R รุ่นปี2014ค่ะมากับเครื่องยนต์ขนาด 1,800cc จาก Toyota รุ่นรหัส 2CRFE Supercharged ให้กำลังถึง217แรงม้าและในรุ่น S Cup R ก็ได้ติดตั้งกล่อง ECU ใหม่ซึ่งจะใช้ในการแข่งขันนี้โดยเฉพาะค่ะยังไงก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับรายการแข่งขันนะคะ Lotus Cup ปี2014นี้ค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องการขับรถค่ะแล้วมองกระจกหลังไม่ค่อยเห็นวันนี้นะคะนิสสันเขามีเทคโนโลยีใหม่ค่ะเทคโนโลยีกระจกหลังแบบอัจฉริยะนั่นเองซึ่งคาดว่านะคะจะใช้งานได้จริงในปี2015ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีนี้กันเลยว่าจะอัจฉริยะแค่ไหนค่ะกระจกมองหลังเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่รถทุกคันจำเป็นต้องใช้ค่ะแต่บางครั้งกระจกมองหลังก็สร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่อยู่เหมือนกันเช่นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์หรือรถยนต์เปิดไฟสูงซึ่งอาจจะแยงตาผู้ขับขี่จนมองเห็นไม่ชัดแม้กระจกจะสามารถปรับมุมให้ลดแสงได้แต่ความชัดเจนก็ลดลงตามไปด้วยค่ะจึงทำให้นิสสันคิดแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สะดวกสบายกว่าเคยสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะมีชื่อว่า Smart Rearview Mirror นั่นเองค่ะหรือกระจกมองหลังอัจฉริยะโดยนิสสันได้ติดตั้งกล้องสองด้านหลังรถและออกแบบให้กระจกมองหลังค่ะสามารถแสดงภาพได้สองแบบทั้งแบบกระจกธรรมดาซึ่งสะท้อนแบบภาพเดียวกับรถทั่วไปและแบบภาพจากกล้องผ่านจอ LCD ซึ่งซ่อนอยู่ในกระจกมองหลังไม่ว่าผู้โดยสารนะคะจะนั่งในเบาะตอนไหนค่ะของด้านหลังนะคะหรือขนสัมภาระค่ะมาเต็มคันรถเราก็สามารถที่จะมองเห็นวิสัยทัศน์รถคันหลังได้เช่นเดิมนอกจากนี้ค่ะตัวกล้องยังมีเทคโนโลยีลดแสงสะท้อนจากไฟด้านหน้าของรถคันหลังอีกด้วยลดความพร่ามัวของภาพที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะกระจกมองหลังอัจฉริยะจะถูกทดสอบใช้งานในรถแข่งพลังไฟฟ้าอย่างนิสสัน Seos RC ในการแข่งขันเลอมัง24 hour และจะเริ่มติดตั้งในรถยนต์ของนิสสันภายในปี2015ค่ะคาดว่าเราได้ใช้นะคะเทคโนโลยีนี้อย่างแน่นอนค่ะในปี2015นั่นเองเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะสำหรับรายการนะคะ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัทก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ